ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องการเวียนเกิดเวียนตายที่แสนยาวนานในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับภพภูมิหน้า406จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่16หน้าที่212ข้อที่421ภิกขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏภิกขุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษตัดท่อนหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วจึงรวมกันไว้ครั้นแล้วพึงกระทำให้เป็นมัดมัดมัดละสี่นิ้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเราโดยลำดับมารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนว่าหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่นพูนปัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ภิกขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏภิกขุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษปั้นมหาปฏภีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่าเม็ดกระเบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราโดยลำดับบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนมหาปฏภีนี้พึงถึงการหมดไปสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้